มาดามแป้งบุกปลุกใจแข้งท่าเรือก่อนด่วนสุพรรณคนสนิทโพสต์เป็นนัยยะมาดามจะอำลาท่าเรือจริงหรือน้องบัวเล็งต่อสัญญาโค้ชวังและนักเตะตัวหลักซีเกมอาจไม่มีแข้งนอกทั้งหมดนี้ในทดเจ็บ4นาทีสวัสดีชาวตูดูบอลไทยและแฟนบอลไทยทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทดเจ็บ4นาทีกับผมตูเต้ตูดูบอลไทยเรื่องราวสตอรี่ฟุตบอลไทยที่ใช้เวลาแค่ทดเจ็บ4นาทีในการรับฟังคลิปนี้สนับสนุนโดย Suzuki Power You Up เร้าใจตั้งแต่แรกเห็นแรงเต็มพลังสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศหรือทางเว็บไซต์ suzuki.co.th ดูบอลไทยที่ AIS Play ลูกค้า AIS ดูบอลไทยฟรีกว่า800แมตช์เริ่มกันที่ข่าวของการท่าเรือนะครับมาดามแป้งเข้าปลุกใจแข้งท่าเรือและทีมงานเรื่องของแนวทางการทำทีมแล้วก็บอกว่าทุกคนพร้อมจะสู้ต่อเพื่อผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้โดยมาดามแป้งทิ้งท้ายไว้นะครับว่าแป้งอยากจะขอให้แฟนบอลการท่าเรือเชื่อมั่นว่าถ้าเราเป็นหนึ่งเดียวกันเราจะกลับมาได้ค่ะส่วนอีกข่าวหนึ่งของการท่าเรือไม่รู้ว่าสถานการณ์ข้างในตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากสยามสปอร์ตลงข่าวครับว่าคนสนิทมาดามแป้งอย่างคุณตีมาดามตีวิทูลชมชายผลเนี่ยนะครับได้โพสต์ข้อความว่าเริ่มกันเองนะถ้าปล่อยก็เท่ากับสบายโอ้โหโดยมีแฟนบอลหลายคนไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ในเชิงที่เหมือนกับว่ามาดามแป้งจะวางมือจากท่าเรือครับส่วนโพสต์ดังกล่าวจะส่งสัญญาณในทางไหนระหว่างมาดามแป้งวางมือจากท่าเรือหรือมาดามให้สิทธิ์โค้ชทำทีมเต็มร้อยอันนี้ก็ต้องมารอดูความหมายกันนะครับเอาเป็นว่ายังไงก็ตามแต่เป็นกำลังใจให้มาดามแป้งนะครับได้ไปต่อยกชุดเลยครับคุณธีระเวคินศรีหวงศ์ครับผู้อำนวยการสโมสรหนองบัวพิชยับเผยว่าตอนนี้ทีมเล็งต่อสัญญาโค้ชวังพร้อมกับแข้งหลักต่างชาติรวมถึงนักเตะไทยนำทีมโดยแฮมิลตันซัวเรสทาเดลี่เองเนื่องจากทำผลงานได้น่าประทับใจนะครับทั้งที่เพิ่งลงเล่นลีกสูงสุดปีแรกเท่านั้นส่วนตอนนี้เริ่มเจรจาต่อสัญญากับบางคนแล้วเพื่อตอบแทนความทุ่มเทแล้วก็กำลังใจให้กับทีมงานเอาเป็นว่าเสาร์นี้ผมเองจะขอเดินทางไปให้กำลังใจอีกคนนะครับช้างศึกชุด4เกมครับเอาไงต่อดีหลังจากบอลไทย .com รายงานว่าฟุตบอล4เกมที่เวียดนามที่จะแข่งในช่วงวันที่6ถึง23พฤษภาคมนี้มีโอกาสจะไม่มีนักเตะจากต่างแดนมาร่วมทัพครับเพราะไม่ได้อยู่ใน FIFA Day แน่ๆแล้วเป็นช่วงท้ายซีซั่นทำให้น่าจะต้องใช้นักเตะไทยในประเทศทำการแข่งขันครับส่วนอีกรายการอย่าง AFC U23 ชิงแชมป์เอเชียที่จะแข่งกันเดือนมิถุนายนน่าจะได้เห็นแข้งนอกครับเพราะว่าอยู่ในปฏิทิน FIFA Day และทีมชาติประสานงานไปแล้วด้วยข่าวสุดท้ายก่อนจะไปดูโปรแกรมไทยลีกวันนี้ครับหลังจากอิกซานโดนพิตักสุมัญญาสอนภาษาอีสานไปแล้วก่อนเกมที่พบกับขอนแก่นล่าสุดก่อนเกม BG เยือนกระบี่ครับที่ชายอย่างอิรฟานก็โดนรับน้องอีกแล้วครับเจอฉัตรมงคลทองคีรีครับสอนภาษาใต้เชิญชวนแฟนบอลกระบี่มาชมเกมในวันนี้ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีเลยครับสำหรับทั้งอิกซานและอิรฟานฟานดี้ในสนามนี้ก็โอ้โหคนน้องก็ทำไปถึง6ประตูกับอีก1แอสซิสต์ครับนอกสนามก็ถือว่าดึงแฟนๆชาวสิงคโปร์มาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวครับสุดท้ายโปรแกรมฟุตบอลวันนี้ครับมีทั้งไทยลีกนัดตกค้าง1คู่และก็ Rivo League Cup รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับเริ่มกันที่ Rivo League Cup กันก่อน2คู่ร้อนๆครับเพราะว่าแข่งบ่าย3ก็กระบี่ FC พบกับ BG ปทุมนะครับรวมถึงมึงเลยพบกับชลบุรี2คู่ช่วง5โมงมีชัยนาทรบิวพบกับ PT ประจวบครับอุทัยธานี FC เปิดบ้านเจอหนองบัวฮะหลังจากที่ทั้งคู่ก็ฟอร์มดีมาสุดๆ2คู่คู่6โมงเย็นครับราชบุรีมิตรผลโค้ชคนใหม่มาแล้วเปิดบ้านพบกับโปลิสเทโรขอนแก่นยูไนเต็ดพบกับทรูแบงคอกและก็6โมงครึ่งมีบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบกับสมุทรปราการซิตี้ครับและคู่สุดท้าย1ทุ่มเมืองเหนือดาร์บี้อย่าลืมดูเชียงรายพบเชียงใหม่ยูไนเต็ดครับแล้วก็ตกค้างไทยลีก1คู่มาดูว่าท่าเรือจะหวังคืนฟอร์มได้หรือไม่การเปิดบ้านครั้งนี้พบกับสุพรรณบุรีและนี่ก็คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีในวันนี้นะครับทั้งหมดนี้คือทดเจ็บ4นาทีครับหากชอบคลิปอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดด้วยนะครับและเจอกับทดเจ็บ4นาทีทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ